โดลิเวล่าปัดโคกเสาแรกเลยกะปั่นให้เสียบเสาไปเลยนะครับแต่ว่ากิติพงษ์ยังสมาธิดีนะครับเล่นสีสันเยอะครับเอาแล้วไปเกี่ยวบอลแย่งจากคาริฟานเซ่ซ้ายดูดิวางแล้วโอ้โหเฉียวขาดไปแบบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเลยโดนโอลิเลโดปัดโค้งเข้ามาลูกนี้เอาขาดเน้นเลยโอ้โหหลุดไปเฉยเลยครับรวินวัฒน์โอกาสทองเป็นข่าวของแบงคอกไบบี้บ้างสุมัญญาเปิดยัดเข้าไปยังเข้าทางปัดขวาลูกนี้ใจร้อนนิดนึงครับโรมันกัสนี่บอลเข้ามือบริสบายหน่อยครับจังหวะนี้ขวาเลยครับวนกลับมาสวยครับเอกชัยมีมุมแคบซัดแล้วลูกนี้มายังไม่ดีพอที่จะผ่านมือของนริศครับออกบอลเร็วขึ้นมาไทยยังติดอยู่แถว2แต่งเข้าขวาแล้วลูกนิดยังไม่ยอมยิงจังหวะแล้วเข้าซ้ายอีกทีนึงไหลมาเน้นๆแล้วครับซ้ายไพฑูรย์ติดเซฟนริศโอ้โหใช้ขาดักไว้ได้ครับจากการดึงจังหวะให้ของโรแมนกัสนี่พอไนดี้ให้ตามเข้ามาเลนโดเข้าซ้ายปัดโค้งลูกนิดไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับมายืนต่ำนิดนึงทาเชฟกี้เลาะแล้วก็ปัดโค้งเข้าไปลูกนี้ปัดปลายมือแล้วเหลี่ยมซ้ำใครเบี้ยวโอ้โหเข้าหน้าต่างด้านนอกหักข้อไม่ถึงมาที่โรแมนกัสนี่เอาละครับขวางขึ้นมามีพื้นที่ซ้ายลูกนี้ได้ซัดเน้นๆลูกนี้ต้องคุมออกมาก่อนครับแล้วตามไปเก็บจังหวะ2อีกทีครับนริศขึ้นมาใหม่ครับพัดให้มาที่ณรงค์ที่ขึ้นหน้าไปลูกนี้ก็ยังไม่ถึงในโดนณรงค์อีกทีนึงโอ้โหมันน่ากลัวมากแต่ก็เฉียวเสาไปนิดเดียวครับ3ได้ครับบอลจะเข้าทางซ้ายของไพฑูรย์กัสนี่เข้าขวาแล้วดีดลูกนี้ยังโด่งไปหน่อยครับแต่ก็แทนที่ก็จะไปเน้นขึ้นเกมแทนกลับซ้ายมากหน่อยแต่เจอโต้กลับขึ้นมาข้ามหัวเรียบร้อยแล้วก็ซ้ายเน้นๆปัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ของสุมัญญายังไงก็เข้าแน่ๆครับแต่ว่านริศสุดยอดเลยครับโอ้ต้องชมการเข้าทำของแบงคอกด้วยครับสวยงามต่อไปที่ธนาสิทธิ์สิทธิ์จะเป็นชัยสิทธิ์ช่องเอายกดีไม่ได้แล้วหักข้อเล่นเสาแรกเลยนะครับแต่ลูกนี้หักมากไปหน่อยสารวัตรเลี้ยงจี้เข้ามาลูกดีไหลแล้วสมปองดีอีกทีซัดเน้นๆโอ้โหยอดย้อนออกไปเยอะเลยครับสุมัญญาโอกาสสวยๆอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสเยอะนะครับสุมัญญาคุริสายโอ้โหสุภเสกปัดมาแล้วปกเน้นๆเลยครับโอ้โหยังกดไม่ลงครับพาเชฟกี้สุภเสกก็ไม่สุดตาดูยิงเข้ามาสารวัตรเข้าขวาสารวัตรยิงเน้นๆโอ้โหโอ้โหโด่งขึ้นอัศจรรย์ไปเลยครับครับบอลลูกนี้ของ BG โอกาสในนาทีสุดท้ายเข้าซ้ายแล้วยิงลูกเดียวโอ้โหยังขยับออกมาแล้วรับบอลตรงตัวได้ครับตรงกันสมมาโดนปัดเร็วเข้ามาลูกดีความพลาดในช่วงท้ายเกมนิดเดียว